่ชอบพูดว่าข้าวหอมเป็นปาฏิหาริย์ของแม่พ่อหนูเป็นเด็กหลอดแก้วแม่แก่แล้วแต่แม่ไม่ชอบให้บอกว่าแม่แก่แม่เล่าให้ฟังว่าแม่อายุเยอะแล้วตอนท้องหนูแม่ฝากไข่เอาไว้ตั้งแต่อายุ30กว่าพอแม่เจอพ่อตอนอายุเกือบ40แม่ก็ขอสะเปิมของพ่อมาผสมกับไข่ของแม่จนกลายมาเป็นหนูพอแม่คิดว่าพ่อฉลาดดูดีนิสัยดีคงจะเป็นพ่อที่ดีแน่นอนหนูเลยเกิดมาจากสะเปิมตัวที่แข็งแรงที่สุดว่ายน้ำเร็วที่สุดแม่บอกว่าหนูเป็นผู้ชนะตั้งแต่เกิดแล้วอะไรเนี่ยตอนอยู่โรงเรียนไม่เห็นอารมณ์ดีแบบนี้เลยพอข้าวหอมรู้ใช่ไหมคะว่าถ้ากลับมาเจอป้าป๊าปุ๊บอะจะโดนแบบนี้ข้าวหอมกีดกันเสียงดังเกรงใจเพื่อนบ้านบ้างเข้าบ้านได้แล้วลูกไปเดี๋ยวฉันต้องไปแบงก์อีกนะยังรีบไปดีกว่ารีบไปดีกว่าฟางมีเซอร์ไพรส์ให้ด้วยสวัสดีค่ะข้าวหอมนี่ดูนี่สิอาทำคัพเค้กให้ทานด้วยนะน่าทานไหมคะทำไมเอาวินไม่รอข้าวหอมอยากทำด้วย โอเคงั้นเดี๋ยวทีหลังเราค่อยทำกันใหม่นะคะอาสัญญาข้าวหอมไปล้างมือก่อนลูกล้างมือแล้วกินเค้กได้ใช่ไหมพูดกับแม่เพราะๆมีค้าขาด้วยเข้าใจไหมทีแม่ยังไม่เห็นพูดเลยกินเค้กได้ใช่ไหมคะเอาไว้ค่อยกินพรุ่งนี้เช้าแล้วกันกินตอนนี้เดี๋ยวว่ากินข้าวเย็นไม่ลงเรากินของหวานก่อนนอนเดี๋ยวก็ซูก้าหายคึกจนไม่ยอมเข้านอนอีกชิ้นมันเล็กนิดเดียวเองคุณไม่เป็นไรมั้งก็ลองดูแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าข้าวหอมไม่ยอมเข้านอนคุณต้องรับผิดชอบนะงั้นเดี๋ยวข้าวหอมไปล้างมือก่อนนะคะฉันเปลี่ยนใจไม่ไปแบงค์แล้วนะเหนื่อยอ่ะเดี๋ยวจะ work from home เอาแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ